เราจะรู้ว่ามันเป็นได้ก็เพราะว่ามันเจ็บปวดเลยครับคุณหมอส่วนใหญ่คนไข้ที่มาจะตกใจถ่ายเป็นเลือดคุณหมอขอดูแลฤทธิ์สีดวงทวารมันเกิดขึ้นได้ไงคุณหมอฤทธิ์สีดวงทวารนะคะเป็นโรคที่มันเกิดจากเส้นเลือดบริเวณทวารหนักเกิดการป่งพองเลือดไหลเวียนไม่สะดวกมันก็จะเกิดการยืดตัวจนทำให้หลอดเลือดเนี่ยป่งพองยื่นนูนออกมาคล้ายเป็นติ่งที่อยู่บริเวณทวารหนักผู้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บปวดคันหรือในบางคนก็จะมีอาการถ่ายเป็นเลือดสดด้วยเส้นเลือดมันไปโป่งตรงนั้นได้ยังไงคุณหมอบริเวณส่วนของร่างกายเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดอยู่แหละตรงบริเวณทวารหนักก็มีเหมือนกันสาเหตุแหละครับทำให้เราต้องเป็นฤทธิ์เนี่ยมันคืออะไรคุณหมอส่วนนะคะก็จะเกิดจากอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์เป็นหลักในปัจจุบันนี้คนทำงานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆก้นเราเนี่ยมันอยู่ต่ำเลือดมันก็ตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เกิดเป็นแบบเส้นเลือดขอดอยู่บริเวณส่วนปลายลำไส้เนื่องจากการนั่งนานเกินไปทำให้เกิดเลือดข้างแล้วก็บวมได้อย่างนึงก็คือการขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือมีการกลั้นอุจจาระซึ่งอันนี้ก็เกิดได้ประจำอยู่แล้วกับคนทำงานแบบพวกเราติดงานโน้นทำงานนี้อันไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวค่อยไปเข้าอีกอย่างนึงก็คือความเร่งรีบในการรับประทานอาหารทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาพิถีพิถันในการเลือกที่จะรับประทานอาหารเอาง่ายเป็นหลักของผัดของมันของทอดจะพบว่าอาหารเหล่านี้จะมีกากใยน้อยจะทำให้การขับถ่ายไม่เป็นปกติก็จะขับถ่ายยากมีคนที่ไม่ค่อยกินผักก็จะมีปัญหาใช่คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ทานผักอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนักเลยมีอื่นอีกไหมครับคุณหมอดื่มน้ำน้อยก็เป็นอีกปัจจัยนึงเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกระตุ้นระบบการขับถ่ายให้มันง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าดื่มน้ำน้อยก็มีโอกาสจะเป็นได้อีกสาเหตุนึงก็คือการที่ชอบนั่งห้องน้ำเป็นเวลานานๆชอบไปนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งอ่านหนังสือหรือชอบเบ่งอุจจาระแรงๆพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวารได้ทั้งหมดเลยฤทธิ์สีดวงเป็นแล้วรักษาเองได้ไหมคุณหมอโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยสามารถรักษาเองได้ถ้ายังเป็นในระยะที่น้อยๆอยู่อาจจะนั่งแช่ในน้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบของหัวฤทธิ์สีดวงอีกอย่างนึงก็คือรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะเราจะรู้ว่ามันเป็นได้ก็เพราะว่ามันเจ็บปวดเลยครับคุณหมอส่วนใหญ่คนไข้ที่มาจะตกใจถ่ายเป็นเลือดหรือบางคนอาจจะคำได้รู้สึกว่าจะเป็นติ่งๆจะมีอาการเจ็บๆปวดนวงๆเวลาถ่ายหรือจะมีคันๆได้บ้างบางคนถ้ารักษาเบื้องต้นทำยังไงอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ไหลแรงจะไหลแล้วก็หยุดแต่ถ้าในบางคนที่ไหลออกมาแล้วไหลเรื่อยๆไหลไม่หยุด บางคนอาจจะเกิดภาวะซีดเนื่องจากการเสียเลือดเยอะต้องรีบมาพบแพทย์ฤทธิ์สีดวงเป็นแล้วเมื่อรักษาหายแล้วมันจะกลับมาเป็นได้อีกไหมคะเป็นได้อีกค่ะเนื่องจากมันเป็นโรคที่ไม่ได้รักษาหายขาดไปเลยมันขึ้นกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตย้ำอีกทีไหมคุณหมอว่าไม่ควรนั่งนานนั่งแล้วก็อยากให้ขยับตัวหน่อยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางมันก็ช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมด้วยไม่ใช่เรื่องช่วยแค่เรื่องนี้ okay. แล้วก็ขับถ่ายให้มันดีๆหน่อยอย่าไปแบบว่าเบ่งหนักทำให้ท้องกิจกรรมขณะห้องน้ำที่นั่งดูทีวีซีรีส์กันไปยาวๆอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับ okay. เรื่องของอาหารเรื่องของกากใยคุณต้องมีต้องกินให้มันได้น้ำก็ต้องดื่มเยอะๆออกกำลังกายให้สม่ำเสมอด้วยแล้วอย่าอ้วนอ้วนก็เป็นอีกอ้วนมาหลายโรคเพราะนั้นไม่อ้วนดีกว่าแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักดูแลกันดีๆอย่าให้มันแบบว่าต้องเสียสีกันมากเกินไปคุณหมอขอดูแล